เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่ผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็นี่คือเกม Ragnarok Tactics คลิปนี้นะครับจะมาพาชมความคุ้มค่าของทางด้าน God Item นะครับคือถ้าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะค่อนข้างแนะนำทางด้านของ Helm of Sun เพราะว่ามันใช้ได้หลากหลายแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าผมลืมไปเลยว่ามันทำอย่างนี้ได้นะครับผมนั่นก็คือมาดูความสามารถสุดโต่งของ Helm of Sun กันครับว่าทำไมคุณถึงควรที่จะคราฟมันมาใช้นะครับผม Helm of Sun บอกว่าอะไรครับเมื่อผ่านไป10วินาทีถูกไหมครับทางด้านของมอนสเตอร์ของเราจะได้รับการฮีลขึ้นมาเนี่ย 25% แล้วเป็นไงฮะคือพอคุณเอามาลงหอคอยคิวเนี่ยมันง่ายมากคือมันช่วยได้เยอะมากครับสำหรับใครที่ทีมยังไม่ได้แข็งมากนึกออกไหมแต่โอเคนี่ทีมผมเนี่ยแข็งประมาณนึงแต่ถ้าไม่มีฮิล 25% ทุกชั้นเนี่ยเลือดก็จะไม่เต็มแบบนี้อาจจะมีตายบ้างตอนถึงชั้น50แต่ยังไงมันก็ผ่านแต่ว่าคืออันนี้มันทำให้ง่ายไงนึกออกไหมคือมันทำให้เราออโต้ได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่อันนี้ผมก็มากดมือให้ทุกคนดูแล้วกันแล้วมันก็จะได้จบเร็วด้วยนะครับจบมือกดมือเนี่ยแหละครับผมถึงค่อนข้างเชียร์ทางด้านของ Helm of Sun เนื่องจากว่าเป็นทางด้านของตัว God Item ที่ผมมองว่าอรรถประโยชน์ค่อนข้างกว้างนะครับผมใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอารีนานะครับผมตีบอสลงหอลงห้วยลงห้วยไม่เกี่ยวนะครับแต่มันหลากหลายจริงๆแล้วก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยนะครับให้นึกภาพว่าเหมือนทีมคุณเนี่ยมีทางด้านของตัวละครอย่างพรีดอะมาร์กาเร็ตอะนะครับผมเพิ่มเข้ามาอีกช่องหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่มาร์กาเร็ตตัวจริงด้วยซ้ำนะครับโอเคมาร์กาเร็ตตัวจริงมันทำได้มากกว่านี้แต่ว่าคือแค่เนี้ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับโอเคนะฮะลองรีวิวเพิ่มลึกเข้าไปอีกสักนิดละกันนะครับแล้วถ้าเทียบกับขาดสเตนในอารีนาล่ะแน่นอนว่าขาดสเตนเนี่ยมันดูดีกว่าอยู่แล้วในทางทฤษฎีนะครับแต่เมื่อในทางเทคนิคเนี่ยผมลองใช้มาแล้วนะครับขาดสเตนเนี่ยต้องบอกว่า เหมาะกับทีมที่ค่อนข้างหนาพอสมควรแล้วก็เป็น5ดาวแดงเกือบทั้งทีมอะไรอย่างนี้นะครับผมคือผมไปเจอทีมที่ใช้ขาดสเตนในอารีนามาแล้วยกตัวอย่างขาดสเตนจะทำงานเมื่อเลือดทีมคุณต่ำกว่า 55% แล้วก็จะสตันฝั่งตรงข้ามกลับคืนไปแล้วก็บวก attack 25% อะไรแบบนี้นึกออกไหมแต่ว่าเมื่อเป็นในอารีนานะครับผมสกิลอย่างเต่าสกิลอย่าง Dark Lord ที่ถูกปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่หยุดแม้ว่าจะโดนสตันสวนกลับมานึกออกไหมก็คือ Dark Lord ปล่อยสกิลไปตู้มตู้มตู้มโอเคคุณเนี่ยเลือดต่ำกว่า55ปุ๊บสตันสวนฝั่งตรงข้ามแต่ในขนาดเดียวกันสกิลดาร์คลอร์ดที่คุณโดนอยู่เนี่ยก็ยังทำงานอยู่แล้วคุณก็อาจจะตายโดยที่แบบไม่ได้สวนสกิลหรือบางที่คุณติดสตันดาร์คลอร์ดอยู่แล้วการที่สตันสวนขึ้นไปแค่ 2.5 วิเนี่ยเท่าที่ผมเจอมาจริงๆนะมันไม่เยอะเท่าที่คิดแฮะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการอัพเลเวลของตัวก็อดไอเทมเนี่ยมันเสริมคุณสมบัติขึ้นเรื่อยๆในอนาคตถ้าอัพไปจนเยอะจริงๆเนี่ยมันอาจจะสตัน3วิ4วิก็ได้อันนั้นนานแน่นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เจอมา 2.5 วิผมยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบส่งผลเท่าที่คาดหวังนะครับผมคือมันดีไม่ดีแหละแต่ผมค่อนข้างเชียร์ทางด้านของตัว Helm of Sun มากกว่าเพราะว่ามันใช้ได้หลากหลายกว่าแล้วก็ง่ายชัดเจนกว่าในหลายๆอย่างเนาะครับเนี่ยเห็นป่ะคือด่านเนี้ยตีแรงมากเห็นป่ะถ้าไม่มีฮิลเนี่ยผมก็อาจจะเลือดลดไปแล้วไปด่านต่อๆไปหลังจากนี้ผมก็อาจจะตายอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยโอ้สบายเลยเนี่ยแหละครับผมมาขายของแล้วกันขาย Helm of Sun นะครับอ่ะเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะสำหรับเปรียบเทียบ Helm of Sun กับสร้อยที่ทำให้ตีแรงขึ้นทุกๆผมจำไม่ได้มันทำงาน3รอบถ้าใครนึกออกนะครับคือที่ตีชนะเผ่าแรงขึ้นนั่นแหละนะครับทีนี้หลายคนก็น่าจะอยากรู้ว่าถ้าเทียบกับอันนั้นล่ะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเทียบกันก็คือทางด้านของตัวอย่างไอเทมที่ชื่อว่า
เคมออฟซันเทียบกับสร้อยอินเนี่ยนะครับผมอะไรเดียวกันถ้าตีบอสสร้อยดีกว่าผมเทสมาแล้วนะครับค่าเฉลี่ยที่ผมตีได้แรงขึ้นเฉลี่ยได้สูงขึ้นนะครับประมาณ10-15% ประมาณนั้นนะครับคือมันไม่ได้แรงขึ้น30เพราะว่ามันไม่ได้ทำงาน60วินาทีถูกไหมแต่โดยรวมเฉลี่ยคุณจะตีบอสแรงขึ้นประมาณ 10-15% หรืออาจจะน้อยกว่า 10% แต่มันดีกว่าทางด้านของ Helm of Sun แน่นอนถ้าทีมคุณยืนไหวนะครับแต่ถ้าทีมคุณยืนไม่ไหวและ Helm of Sun มันไปอุดรูรั่วตรงนั้นได้นะครับทำให้คุณยืนได้ดีขึ้นทีมอยู่ได้นานขึ้นมันอาจจะทำดาเมจได้ดีกว่านะครับอันนี้มันก็ต้องพิจารณากันแล้วแต่ ID นะครับผมโอ้โหชั้นนี้เถื่อนมากชั้นนี้ดิบเถื่อนจริงดูโหมันคือผมเนี่ยเห็นคนที่อัพ Helm of Sun ไปเลเวลเยอะแล้วนะครับก็คือเลเวล5เงี้ยมันฮิลจาก25เป็น30แล้วนะแล้วผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเพิ่มอีกเมื่อไหร่สมมติว่าคุณอัพไปแล้วมันแบบฮิลได้สัก 55% เนี่ยโอ้ขี้โกงมากเลยนะครับผมอ่ะชั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากรู้เหตุผลว่าเราต้องผ่านหอคอยถึงชั้นสุดท้ายไหมนะครับผมยังไงดีล่ะถามว่าจำเป็นไหมนะครับไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าผ่านเนี่ยมันก็จะดีนะครับเพราะว่า1คุณได้เศษเจมก็คือไอ้เพชรขาวๆอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับผม2ก็คือได้ดอกกุหลาบเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์หนึ่งมันมี7วันคุณตีอัญเชิญท้าด่วนคุณได้ดอกกุหลาบเท่าไหร่2คูณ7นะครับเท่ากับ14ดอกนะครับ14ดอกเนี่ยอ่ะคุณจะตีการันตีบวก9เนี่ยนะครับผมได้1ทีกับอีกขาดอีกนิดนึงแต่ถ้าคุณจบชั้นที่50คุณก็จะตีได้2รอบนะครับแล้วในสัปดาห์หนึ่งลงได้2ครั้งคุณก็จะเหลือเศษคืนมาอีก2ดอกนะครับพอเก็บไปครบ4สัปดาห์คุณก็จะได้ฟรีอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยได้600เลยนะนะครับถือว่าเยอะมากสำหรับใครที่แบบชอบลังเลผมเจอคนแบบนี้คนที่แบบว่าเอ้ยเราต้องลงกัน3คนเพื่อให้มันได้โบนัสไอ้ตรงเนี้ยที่ลงกับคนแล้วจะได้โบนัสอะไรเงี้ยผมอยากให้คุณคิดอย่างนี้ถ้าคุณลงกับคนแล้วได้โบนัสแต่หอคอยมันลงไปได้แค่ชั้นต่ำๆอ่ะมันไม่คุ้มเนื่องจากว่ารางวัลชั้นที่5ทุกๆ5ชั้นเนี่ยมันดีมากแล้วก็ไอ้โบนัสที่คุณได้อะนะครับผมมันไปถัวกับสมมติว่านะครับสมมติว่ามันไปถัวกันกับการที่คุณผ่านชั้น40เนี้ยคุณได้อันเนี้ยอีก400มันก็พอๆกับการที่คุณได้โบนัสและนึกออกมั้ยนะครับผมเนี่ยได้อีก500เนี่ยมันก็เหมือนกับคุณได้โบนัสตรงนั้นน่ะมาหักลบกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยแบบแนะนำว่าถ้าดึงบอร์ดมาแล้วจบชั้น50ได้ควรจะทำนะครับอย่างนึงที่คุณต้องระวังก็คือคนส่วนใหญ่นะครับพวกเก่งๆเนี่ยเขาจะปั้นตัวสายเวทกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าบอร์ดกิลคุณดึงมามันมีแต่ตัวเวทเนี่ยคุณต้องระวังเพราะว่าบางสัปดาห์บางรอบมันมีการเวทนึกออกไหมอันนี้คุณก็อาจจะต้องปั้นตัวฟิสิคอลติดทีมไว้สัก2ตัวอะไรเงี้ยนะครับถ้าด่านที่ใช้เวทได้ก็เอาตัวเข้าแบกไปส่วนด่านที่ต้องเอาฟิสิคอลตีก็เอาตัวของเราลงไปตีถ่ายผ่านกันไปนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าGod Itemนะครับแนะนำ Helm of Sun ผมว่าคุ้มที่สุดที่จะทำแล้วนะครับผมอ่ะลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ